เดี๋ยวเรามาเปิดเบิ่งกันนะครับโอ้ยตอนนี้หอมขนาดเลยนะครับเที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายก็ขอให้ตายนาพุ่นเพิ่นจังย่องว่าหานผู้เฒ่าเก่าสมัยโบราณโบราณเพิ่นได้บอกไว้ว่าเฮ็ดหยังขอให้เฮ็ดให้มันเต็มที่ซึ่งแม้สิตายในหน้าที่การงานเขาก็จะย่องว่าเป็นวีรบุรุษฉะนั้นเพิ่นได้เว้าเป็นภาษาอีสานหรือว่าพะยาเอาไว้ว่าเที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายก็ขอให้ตายนาพุ่นเพิ่นจังย่องว่าหานพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพบกับผมคือเก่าคือหลังนะครับโจโจ้คลิปบ้านๆกินเล่นแบบมวนนะครับมื้อนี้มีเมนูกับเข่ามานำเสนอคือเก่านะครับเป็นปลาลูกคอกนะครับปลาลูกคอกคุณอาจจะเอามาแอบหรือเอามาอ๋อนะครับปลาลูกคอกคือปลาข้อน้อยนะครับผมนี่ผมให้เบิ่งนะครับเบิ่งไก่เลยเด้อนี่ครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับจะมีพริกนี่ครับพริกแดงที่ผมเตรียมไว้แล้วมีกระเทียมหอมแดงขมิ้นนะครับนี่ที่เด็ดเลยครับที่เด็ดเลยจะมีนี่ครับนี่ที่เด็ดผมก็คือนี่นะครับผักขะแยงนะครับผักขะแยงหน้าบ้านเฮานะครับแล้วก็มีผักชีลาวแล้วก็จะมีตะไคร้นะครับผมเดี๋ยวถ้าผมเตรียมเครื่องปรุงแล้วผมจะทายให้เบิ่งอีกช่วงผมปรุงนะครับไปติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมพบกับผมโจโจ้คลิปบ้านๆกินเล่นแบบมวนๆนะครับเมนูแอปป่าหรือว่าอ๋อป่านะครับครับผมตอนนี้เครื่องปรุงผมก็หั่นเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมไว้หมดละหั่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขมิ้นนะครับแล้วก็พริกสดนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะตำนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมรอผมตำเครื่องเสร็จนะครับผมจะตอนผมปรุงผมจะทายให้บางอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับครับผมหลังจากตำเครื่องแกงแล้วนะครับนี่ครับผมตำแล้วเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ให้เบิ่งตอนแรกๆนะครับที่มีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกมีตะไคร้นะครับผมก็ตำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะเอาลงใส่หม้อนี่เลยนะครับเอาลงคุกกับปลาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทายให้เบิ่งนะครับนี่ตอนผมปรุงนะครับเดี๋ยวใส่นี่ไปก่อนนะครับนะครับมาถนัดเป็นไหนนี่นะครับเครื่องแกงผมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับโมว่าสิเห็นบอนะครับอาจจะมืดแน่ก็มาแต่บ่ใช่อุปสรรคนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับครับผมต่อเลยนะครับหลังจากใส่พริกแกงแล้วก็ปรุงรสนะครับนี่ชุกละหกนะครับใส่ชุกรสเข้าไปนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวครับนิดนึงครับผมจะใส่หลายนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มซอสปรุงรสครับนิดนึงครับนี่ครับของแซ่บครับรสดีครับใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับผมต่อจากนั้นก็เป็นการคนเลยนะครับคนมาขนาดนี้คนมือเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะคนให้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะคนผมจะทายให้มึงสำเร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคนเดี๋ยวผมจะตอนผมเอาไป
ตั้งไฟผมจะถ่ายให้มึงอีกรอบนึงนะครับโอเคครับผมครับผมหลังจากคลุกเข้าได้ทีพอสมควรนะครับผมก็จะเติมผักขะแยงลงไปนะครับนี่ผักขะแยงที่ผมเตรียมไว้นะครับผมเติมลงไปทั้งขาผมก็จะคนเลยนะครับผักขะแยงอยู่ตรงใส่พร้อมปลานะครับพอมันจะดับกินข้าวแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับผมผมก็จะคนนะครับส่วนผักอื่นๆที่ผมจะใส่เป็นเครื่องเคียงผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ก็จะมีผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะครับนี่อันนี้ผมจะใส่ที่หลังส่วนซอสไอผักกระเนียงเนี่ยผมจะใส่พร้อมกันกับปลาเลยนะครับนี่แล้วก็ผมจะเติมขามเปียกลงไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวความสมแล้วก็ดับกินข้าวใส่ดับข้าวได้นะครับผมโอเคครับถ้าปลาสุกแล้วอันนี้ผมขอบอกก่อนนะครับปลานี่ห้ามข้นเป็นอันขาดนะครับถ้าข้นก็คือข้นตอนที่มันดิบนะครับแต่ตอนที่มันดิบเนี่ยตอนนี้ข้นได้นะครับแล้วถ้าปลาถ้าเมื่อมันถือไฟแล้วถือความร้อนแล้วห้ามข้นนะครับเพราะว่าจะเฮ็ดให้ปลาคอน้อยหรือว่าปลาลูกคอของเฮานี่นะครับเนี่ยมันเฮ็ดให้มันเละมุนละสิฮะกินแล้วมันสิบ่ได้รสชาตินะครับผมโอเคนะครับนี่ผมคลุกเข้าแล้วก็ผักขะแยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดฝาไว้นะครับปิดฝาแล้วผมก็จะเปิดแก๊สปิดแก๊สเลยนะครับผมโอเคครับพบกับขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมหลังจากตั้งไฟได้สักพักแล้วเรามาเปิดกันนะครับโอ้ยตอนนี้หอมขนาดเลยนะครับผมนี่ฟดเลยครับปุ๊บเดี๋ยวรอดผมอาจจะรออีกสักพักนึงครับผมยังสิปรุงหม้อนะครับก่อนสิปรุงผมก็จะใส่หอมนะครับเดี๋ยวจะรออีกแป๊บนึงนะครับนี่หอมที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่ตายนะครับผมเห็นว่านี่ก่อนผมจะปรุงผมจะใส่หอมนี่นะครับกินตอนนี้หอมขนาดนะครับถ้าแม่นทะลุกล่องออกไปได้นี่ว่าอยากสิพากเลยโอเคครับตอนใส่หอมผมจะทายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมหลังจากทิ้งไปประมาณนึงนะครับผมคิดว่าปลาน่าจะสุกได้ทีนะครับแต่ผมว่าเปิดเบิ่งอีกทีนึงนะครับปึ๊บโอ้หอมมากเลยนะครับผมว่าผมมันจะเติมปลาล่าหรือว่าน้ำปลาแดกมันนึงครับนี่แซ่บไหมแซ่บไหมนะครับนิดนึงครับโอเคครับเพื่อความนัวนะครับแล้วผมก็จะเติมผักเลยนะครับใส่เลยนะครับเทเลยนะบึ๊บเลยโอเคครับนะครับน่าจะเสร็จพิธีเลยครับผมจะเคลียร์จักหน่อยเคลียร์ดีนะครับนี่นะครับโอเคครับเคลียร์จักหน่อยนะครับจะได้หอมทั่วถึงโอเคครับทีนี้แอปปาของเฮาก็เซ็ตพี่ที่แล้วครับนี่ปึ๊บปิดฝานะครับแล้วก็ปิดแก๊สปึ๊บเรียบร้อยครับผมนี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับแอปปาเดี๋ยวกินผมจะทายให้มึงอีกรอบนึงนะครับครับเดี๋ยวผมจะตักนะครับตักให้เบิ่งนะครับนี่อ้อปลาที่อ้อแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอ้เหลืองครับใส่เคมีน้ำครับเพิ่มรสชาตินะครับนี่นะครับกินให้เบิ่งนะครับครับขนาดหอมผักชีลาวหอมผักขะแยงนะครับนี่ครับกินเบอร์อีกคำหนึ่งแล้วจะปีติบแล้วครับนี่ครับสุดยอดจัดไปเลยครับพบกับผมโจโจ้คิดบ้านบ้านนะครับกินเล่นแบบมวนนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับผมช่องน้อยๆนะครับกำลังสร้างใหม่นะครับช่องโจโจ้คิดบ้านบ้านกินเล่นแบบมวนนะครับคำหนึ่งปิดคลิปครับโอเคครับ